มหาราชพระองค์ผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้ยังอยู่ในกามอารมณ์ผู้ยังนอนเหยียดภรรยาและบุตรผู้ต้องใช้เครื่องรูปไร้ไม้จันทร์ผู้ที่ประดับด้วยเครื่องประดับนานานักประการผู้ที่ยินดีในเงินและทองเช่นนี้รู้ได้ยากว่าพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าพวกนี้เป็นผู้เดินตามทางพระอรหันต์มหาราชต้องรู้จักศีลได้ด้วยการร่วมกันนานไม่ใช่รู้จักด้วยการนิดหน่อยต้องรู้ได้ด้วยการกระทำที่ไว้ในใจคือด้วยตั้งใจสังเกตไม่ใช่รู้ได้ด้วยความไม่สังเกตเป็นของผู้มีปัญญาจะต้องรู้ไม่ใช่ของผู้ที่ไม่มีปัญญาจะรู้ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง FC เพื่อนๆพี่ๆลูกๆและหลานทุกท่านนะครับนะรวมทั้งปู่ย่าตายายที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับผมอาจารย์เช้าเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสนทนากันกับพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้าปัจเจนทิโกศลนะครับก็พระเจ้าปัจเจนทิโกศลนี่ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยฮะแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องเลยที่ได้สนทนาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบนะครับก็มีหลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอกันจนจำชื่อพระเจ้าปัจเจนทิโกศลได้นะครับแต่ว่าวันนี้พระเจ้าปัจเจนทิโกศลกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดคุยโต้ตอบกันถึงเรื่องของชดินครับชดินนี่ก็คือเป็นพวกฤาษีที่มีชดาอยู่บนหัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพฤาษีทั้งหลายฤาษีบางตนก็มัดมวยผมฤาษีบางตนก็มีหมวกหรือมีชดาสวมอยู่บนหัวนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกชดินชดินนี่ก็เป็นอีกลัทธิหนึ่งในสมัยก่อนนะครับที่แปลกแยกออกมาจากลัทธิฤาษีชีไพรทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าจากพระบาลีก็คือพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านก็จะหาดูได้จากพระไตรปิฎกนะครับในเล่มที่15 16 17 18นะครับอยู่คือเลข10เกินนะการโต้ตอบระหว่างพระเจ้าปัจเจนทิโกศลกับพระพุทธเจ้าเรื่องชดินนี้มีมาในชดินสูตรชดินตัวนี้ก็คือว่าชอช้างตอปตักหรือดอชดานะครับสระอิแล้วก็รอลิงนะครับอ่านว่าชดินนะครับอยู่ในชดินสูตรที่1วรรคที่2แห่งโกศลสังยุตนะครับโดยพระบาลีในช่วงนี้เนี่ยเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงออกจากที่สงัดในเวลาเย็นไปประทับนั่งอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอก
พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้เสด็จไปเฝ้าถวายบังคมเสด็จนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วในคราวนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามีชดินก็คือฤาษีที่สวมชดา7คนพวกนิครนอีก7คนอัจเจรกหรือว่าอัจเจลกะก็คือนักบวชจำพวกที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ย7คนเอกสาตกะคือนักบวชที่นุ่งผ้าเพียงผืนเดียวเนี่ย7คนปริภาชกก็คือนักบวชที่นุ่งผ้าห่มเหมือนกับคนปกติทั่วไปเนี่ยอีก7คนซึ่งล้วนแต่มีขนลักแร้ยาวเล็บยาวขนตัวยาวเดินทางหาบเครื่องบริขารรุงรังผ่านไปในที่ใกล้ของพระพุทธเจ้าก็คือว่านั่งอยู่ในบรรยากาศที่สงบอยู่เรียกว่าริมชายป่าใหญ่ที่พระพุทธองค์ได้ไปปฏิบัติทำสมาธิหรือแสวงหาความสงบวิเวกแล้วก็ออกมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็นั่งอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากราวป่านั้นก็มีทางผ่านก็เลยเห็นพวกลัทธิต่างๆหลายจำพวกเดินผ่านไปตามที่กล่าวแล้วนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้ลุกขึ้นห่มผ้าแล้วก็ลดไหล่ลงข้างหนึ่งนะฮะก็ธรรมดาเหมือนกับที่เราไปหาพระนะฮะก็อาจจะมีการลดไหล่หรือว่ามีผ้าขม้าพาดบ่าดูให้มีความเคารพนบนอกพูดง่ายๆนะครับคุกเข่าลงที่พื้นดินแล้วเนี่ยก็พนมมือไปทางพวกนั้นแล้วก็เปล่งวาจาขึ้น3ครั้งว่าข้าพเจ้าชื่อว่าราชาประเสนที่โกศลข้าพเจ้าชื่อว่าราชาประเสนที่โกศลข้าพเจ้าเป็นพระราชาชื่อว่าประเสนที่โกศลเมื่อครบ3ครั้งแล้วพวกนั้นก็เลยไปในไม่ช้าพระเจ้าประเสนที่โกศลก็นั่งลงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลเหล่าใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้เดินตามทางพระอรหันต์มันมีอยู่ในโลกนี้ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นพวกหนึ่งในบุคคลเหล่านี้หรือไม่พระเจ้าข่าพูดพลางก็ชี้มือไปทางเหล่าบุคคลทั้งหลายที่เดินผ่านไปนั่นเองนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับพระราชามาถามนักบวชท่านใดท่านหนึ่งนะครับว่าที่เห็นนักบวชลัทธิอื่นๆเดินผ่านไปนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยใช่เป็นพระอรหันต์ไหมใช่เป็นผู้ที่เดินตามทางหรือว่าเดินในช่องทางของพระอรหันต์ผู้ที่จะหยุดหรือว่าจะหลุดพ้นหรือไม่นะครับอ้าวถ้าเป็นท่านท่านจะตอบยังไงเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลแสดงความเคารพพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาต่อหน้าพระพุทธเจ้ายังซ้ำตรัสสรรเสริญว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้เดินตามพระอรหันต์ก็คือว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็ได้แสดงความเคารพนอบนอกต่อฤาษีพวกนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับทีนี้เมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลถามพระพุทธเจ้าแบบนี้เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าก็จะโต้ตอบหรือว่าจะตอบว่าอย่างไรจึงจะไม่เป็นการต่อว่าติเตียนหรือว่าเป็นการหักด้ามพระด้วยเข่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะเป็นเรื่องที่จะให้คำตอบยากมากๆนะครับเพราะว่าตอบไปอย่างหนึ่งหรือตอบตามความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้บุคคลอื่นเนี่ยเสียหายได้แต่ครั้นจะตอบเพื่อเอาใจผู้ถามเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความจริงหรือข้อเท็จจริงหรือสัจจะแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถูกบิดเบี้ยวไปนะครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจะตอบอย่างไรในฐานะที่ผู้ที่ป้อนคำถามนี้ก็เป็นถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพระเจ้าปัสเสนที่โกศลลองติดตามดูนะครับว่าพระพุทธเจ้าจะตอบว่าอย่างไร
เรื่องคำตอบนี้ในพระบาลีท่านเล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตอบพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาราชพระองค์เป็นคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามอยู่ยังนอนเบียดมเหสีแล้วก็บุตรอยู่ยังใช้เครื่องหอมรูปไล้พระวรกายยังประดับด้วยเครื่องประดับตั้งแต่ไม้หอมจนถึงเพชรเป็นทินดาพระองค์ยังทรงยินดีในเงินทองเช่นนี้ก็จะรู้ได้ยากว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เดินตามทางของพระอรหันต์หรือไม่นี่เนี่ยมหาราชต้องรู้จักศีลได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆไม่ใช่รู้จักด้วยการนิดหน่อยแค่เดินผ่านไปก็รู้แล้วไม่ใช่ต้องรู้ได้ด้วยการกระทำที่บันทึกเอาไว้ในใจคือด้วยการตั้งใจสังเกตไม่ใช่เห็นด้วยการไม่สังเกตอะไรเป็นของผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้ได้ไม่ใช่ผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาแล้วจึงจะรู้ได้ความสะอาดก็ต้องรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆไม่ใช่ด้วยการอยู่ร่วมกันเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวด้วยการใส่ใจไม่ใช่ด้วยการไม่สนใจเป็นผู้มีปัญญาจะต้องรู้ไม่ใช่เป็นของที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาจะรู้ได้กำลังใจต้องรู้ได้ด้วยเวลามีอันตรายทั้งรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่รู้ได้ด้วยการเพียงเล็กน้อยด้วยการใส่ใจไม่ใช่ด้วยการไม่ใส่ใจเป็นของที่ผู้มีปัญญาจะต้องรู้ไม่ใช่เป็นของที่ผู้ไม่มีปัญญาจะรู้ได้ปัญญาต้องรู้ได้ด้วยการสนทนานานๆไม่ใช่เพียงการสนทนาไม่กี่คำต้องรู้ได้ด้วยการใส่ใจไม่ใช่รู้ได้ด้วยการไม่ใส่ใจไม่พิจารณาเป็นของผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีปัญญาจะรู้ได้เลยเมื่อพระพุทธองค์ตอบดังนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอบปัญหาอยู่ในส่วนกลางๆคือยังไม่ได้พาดพิงยังไม่ได้ว่าไปถึงใครแม้กระทั่งมีปัญญาไม่มีปัญญาเนี่ยก็พยายามย้ำเตือนว่าทุกอย่างที่จะรู้ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่อยู่ดีๆเห็นบ๊อบเห็นแวบเห็นปั๊บก็จะรู้ได้นะครับเมื่อพระพุทธองค์ได้ตอบดังนี้เนี่ยนะครับในพระบาลีก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ฟังคำตอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขึ้นว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนี้เป็นถ้อยคำที่ดีแท้ๆเพราะว่านักบวชเหล่านี้ได้เคยศึกษาเป็นบริวารของพระองค์ก็มีอยู่เป็นอันมากดังนั้นพระองค์จึงตอบในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีแท้ๆพระเจ้าค่ะครับอันนี้ก็พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ต้องถือว่าเป็นพระราชาที่มีปัญญานะครับไม่ใช่เป็นพระราชาที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าตอบดังนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้มันละเอียดนะครับแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดในคำตอบของพระพุทธเจ้านอกจากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใส่ใจที่จะต่อว่าใครแต่ยังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้ผู้ที่อยากรู้เนี่ยต้องปฏิบัติธรรมให้ถูกทางต้องเปิดตาของตนเองเปิดปัญญาของตนเองแล้วจึงจะรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเองก็ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาต้องเข้าหานานๆซึ่งพระที่ท่านคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ต้องใช้เวลาต้องใช้สติในการพิจารณานะครับไม่ใช่ใช้แค่หูฟังใช้แค่ตาเห็นรูปเท่านั้นนะครับต้องใช้ปัญญาซึ่งเป็นตาภายในจึงจะสามารถรู้ได้ครับเรื่องนี้ก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้นะครับได้พินิจพิจารณาไม่ใช่เห็นอะไรก็บอกว่าเป็นอันนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นนะครับ
ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับแชร์ไปเยอะๆครับทุกอย่างทุกคำทุกประโยคมีประโยชน์สำหรับทุกคนแทบจะไม่มีโทษเลยนะครับสำหรับรายการอาจารย์เช้าเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ